ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ทำงานเมื่อกี้ไม่ได้ไปไหนเมื่อกี้ทำงานเมื่อกี้เตรียมข้อมูลไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ถ้าตามเชียร์กันนะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าล่าสุดก็ถูกนำเป็น43 43เอาตีตื้นขึ้นมาแล้วนะคะอีก1ลูกก็ตามเชียร์ถ้าเสมอนี่มีโอกาสมั้ยคะอาจารย์ก็ต้องว่ากันยาวๆฮะนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วยังเหลือแมตช์การแข่งขันอีก1แมตช์ค่ะนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาเริ่มตอบ SMS วันนี้กันเลยค่ะท่านแรกเกิดวันอังคารที่9มกราคมปี16ค่ะอาจารย์เวลาเที่ยงถามเรื่องของการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วก็คู่ครองค่ะเวลาเที่ยงอริเป็นกาลีค่ะหนูตอบได้คำเดียวก็จริงๆแล้วดวงก็ไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ปีนี้รับซ้ายใจขวาชักหน้าไม่ทิ้งหลังหรือแม้กระทั่งเกิดภาระหนี้สินก็ถ้าถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอให้เลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง45ไปนะตอนนี้44ก็เหลืออีกไม่กี่เดือนฉะนั้นเซฟอะไรได้เซฟนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ให้ไปทำเรื่องห้องน้ำถ้าร่างกายไหวให้ไปขัดห้องส้วมที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมปี37นะคะเวลา 11:12 นาทีการเรียนตอนนี้เรียนปี4รัฐศาสตร์นะคะการงานจะได้ทำงานองค์กรต่างชาติดีไหมแล้วก็ความรักที่สมรูปเนื้อคู่ค่ะคืออย่างนี้เอาทีละส่วนก่อนกัมมะเนี่ยมีราหูเกาะมันก็ในความหมายก็หมายถึงว่ามีถ้าได้มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าสมรูปและในดวงถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแต่อีกกึ่งนึงก็คือตัวเราเองต้องพยายามเพื่อสิ่งนั้นและดวงนี้จริงๆถ้าลักษณะการทำงานมีการเดินทางมีการจรถือว่าสมรูปดวงและเมื่อพิจารณาประกอบกับสาขาที่เรียนเกิดวันอาทิตย์รัฐศาสตร์เป็นสีนะฉะนั้นรัฐศาสตร์ก็มีการทูตบริหารรัฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการปกครองฉะนั้นในดวงเนี่ยถ้ามีการจรการเดินทางผมก็อาจจะนึกถึงในเรื่องของการทูตนะทำงานต่างประเทศถ้าทำได้อันนี้ถือว่าคอมพลีทฮะสมรูปที่สุดค่ะความรักเนื้อคู่ค่ะเกณฑ์ในเรื่องของหัวใจเป็นอย่างไรจันทร์เสาร์หินะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีโชคในเรื่องรักสักเท่าไหร่ต้องได้คนที่มีตำหนิจึงพอที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนรวมถึงในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าร่างกายไหวไปบริจาคโลหิตซะถ้าไม่ไหวไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พรพจน์นะคะลูกสาวชื่อระวินนิพาเกิดวันที่4สิงหาคมปี25เวลา 15:50 นาทีวันพุธนะคะครับปีนี้มีเกณฑ์ย้ายบ้านไหมคะแล้วก็สุขภาพค่ะอันนี้ดวงลูกสาวหรือว่าอันนี้ดวงคุณแม่ปี25แหมก็เป็นไปได้ลูกสาวนะคะน่าจะลูกสาวอ่ะอย่างนี้คงดูให้ลูกเลยแหละว่าลูกจะย้ายบ้านหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะ35แป๊บหนึ่งครับเพิ่งเข้าวันเกิดนะค่ะแม้ความจริงในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าคืออย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยดูในดวงเนี่ยเพิ่งเข้าสิงหานะช่วงปีที่ผ่านมาตามอายุย่างเนี่ยก็ตั้งท่าวางแผนนั่นแหละขยับขยายในเรื่องของการโยกย้ายถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็ตอบว่ามีแล้วก็ในช่วงแต่ถ้าเกิดด้วยกรอบระยะเวลามันผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องตระหนกเพราะว่าสามอายุย่าง35ปัจจุบันเนี้ยหรือแม้กระทั่งย่าง36มันก็มีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่นะก็ต้องตอบว่ามีโอกาสครับสุขภาพค่ะก็ดูยาวๆนะสุขภาพเนี่ยเสาเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนพวกการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้นะฮะลำไส้การขับถ่ายและกลุ่มหนึ่งจะเป็นในส่วนของพวกกล้ามเนื้ออักเสบจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมเกียรติเกิดวันเสาร์ที่16มีนาคมปี28นะคะเวลา 6:30 เช้าการเงินสุขภาพการงานตอนนี้ทำอาชีพเลี้ยงไก่ชนขายจะดีไหมจ้ะความจริงไก่ชน
เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าไม่ใช่เลี้ยงมาเพื่อบริโภคใช่ไหมเลี้ยงเพื่อการแข่งขันเอาอย่างนี้ละกันถ้าถามว่าทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับแนวเนี้ยฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นนะฝากไว้พิจารณาแล้วกันถ้าจริงๆของคุณเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอาหารการกินโดยตรงเลยจะดีกว่า อีกอย่างผมอันนี้ด้วยความเคารพนะผมสงสารไก่ นะทำของกินดีกว่านะไอสิ่งที่ทำอยู่แล้วไม่ค่อยเด่นแต่ว่าปีจรเนี้ยในแง่ของอาชีพของกินยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่รอให้เลยมีนาไปก่อนค่อยว่ากันสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณในระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจถ้ายิ่งอยู่ใกล้ๆกับสัตว์ด้วยนะครับพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะช่องท้องเน้นกระเพาะและตับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่24มีนาคมปี14นะคะเวลา 6:17 นถามอาจารย์ว่าจะมีโชคลาภมั้ยแล้วก็หนี้สินจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะตรงกับวันพุธกลางวันนะค่ะปีนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะครับคือกาลกิณีเนี่ยมันยังสัมพันธ์ถึงในเรือนเงินอยู่ความจริงปีที่แล้วก็มีปัญหานะในช่วงอายุย่าง45ตอนนี้ถึงจะเบาลงแต่ก็ยังคงมีอยู่และฝากระวังมีปัญหากับคู่ครองด้วยเรื่องเงินทองด้วยกรณีถ้ามีคู่ของคุณถวายของมีคมนะซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธกลางวันนะคะวันที่28ธันวาคมปี09นะคะการงานการเงินความรักแล้วก็มีลูกไหมคะปุตตะหินะเนี่ยถ้าไม่ลูกดื้อก็อาจจะมียากหน่อยหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็เอาเป็นว่าประกอบกับช่วงวัยด้วยนะช่วงวัยตอนนี้ก็ย่าง50แล้วก็ต้องเรียนตรงๆทั้งพื้นชะตาและปีจรเมื่อพิจารณาควบคู่กันก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะสมหวังก็มีน้อยค่ะนะก็จริงๆเราอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนส่วนความรักหัวใจอุตสาหะเบื่อก็ได้นะครับร้อนก็ได้ฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีแต่ว่างานโดยรวมมีโอกาสขยับขยายและอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือช่วยเหลือให้ได้ทำสิ่งใหม่ๆดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอาค่ะเกิดวันที่11เมษายนปี13วันเสาร์เวลาประมาณ 3:00 ถึง 4:00 นะคะการเงินความรักแล้วบ้านจะได้หลังเก่าหรือว่าหลังใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะจ๊ะ47บ้านที่อยู่อาศัยจริงๆถ้าดูจากแนวโน้มนะเดี๋ยวจ๊ะวงกลมผมไม่แน่ใจว่าแต่ละหลังมีสถานที่ตั้งแบบไหนแต่ว่าในดวงนี้โอกาสที่จะได้บ้านหรือที่พักอาศัยที่อยู่ตามตรอกซอกซอยไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักจะเป็นถิ่นพำนักอาศัยในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดเลยผ่านวันเกิดไปแล้วน่าจะเป็นของใหม่ค่ะความรักการเงินค่ะปีนี้ทายดีด้วยถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถึงจะสูงวัยก็เถอะหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่ก็อาจจะมีคนมานิยมชมชอบฉะนั้นถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วให้ระวังนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจารุวรรณค่ะเกิดวันอังคารที่23มีนาคมปี36เวลา 11:54 นะคะถามเรื่องการเงินกับความรักค่ะ 11:54 วันอังคารจ้ะเรื่องเงินไม่ค่อยดีแล้วถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคไม่เอาและปีนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกกฎข้อกฎหมายด้วยนะค่ะนะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์การเงินรอยต่อระหว่าง24ตอนนี้ก็ว่าไม่ค่อยดีแล้วแต่ย่าง25ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะหนักกว่าเดิมฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามรัดเข็มขัดอย่าสร้างภาระหนี้เพิ่มอันนี้เรื่องที่1หลังวันเกิดมีนาหน้าค่ะนะครับหมั่นตักบาตรถวายเพลพระแต่ความรักหัวใจกลับกันฮะจะลงตัวอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง25ที่กำลังจะมาถึงท่านต่อไปค่ะคุณวัชรากรนะคะเกิดวันที่28มกราคมปี19วันพุธนะคะเวลา 4:00 ตรงครับการเงินการงานอาชีพค่ะฟ้าสว่างผมตีเป็นพุธนะคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตา
ถ้าทำงานในแวดวงพวกสถาบันการเงินได้ถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าดูจากช่วงอายุแล้วอาจจะเลยผ่านในช่วงนั้นถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพยาสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับหรือแม้กระทั่งค้าขายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18นะคะเวลาเที่ยง5นาทีงานเงินความรักโชคลาภค่ะเที่ยง5นาทีพฤหัสถูกต้องนะครับค่ะปีนี้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์งานเนี่ยมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์หรือแม้กระทั่งในส่วนของความช่วยเหลือนะต้องพยายามล็อบบี้หน่อยเงินทองเป็นอย่างไรสภาพคล่องปีนี้ผมก็ถือว่าใช้ได้นะก็คือดาวการเงินเป็นสีก็มีโอกาสได้มามีความสม่ำเสมอก็ได้หัวใจความรักเป็นอย่างไรพื้นชะตาโยงมรณะก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงและปีนี้ถ้ามีคู่ให้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งกว่าเราฮะไม่ลงให้ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11กรกฎาคมนะคะปี27วันพุธเวลา 14:57 นนะคะถามเรื่องครอบครัวงานความรักค่ะปีนี้พยายามอย่าพูดถึงเรื่องงานก่อนคือด้านดีเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือว่าทำอะไรใหม่ๆและมีคนซัพพอร์ตด้วยแต่ว่าในทางกลับกันปีนี้พยายามอย่าชนทุกอย่างอย่าพยายามสร้างศัตรูถ้ามีแล้วมันน่าเสียดายจะมีอุปสรรคแต่โดยรวมถือว่าดีความรักครอบครัวถ้ากรณีมีคู่ครองแล้วเนี่ยเมื่อเข้าย่าง34ปีหน้าดูเผื่อปีหน้านะครับคนรักอาจจะป่วยก็ได้หรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่ผมมักจะเน้นย้ำอยู่เสมอแหละในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีฉะนั้นช่วงปี2ปีนี้ประคองให้ผ่านนะครับส่วนครบแล้วหมดแล้วนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่3มิถุนายนปี03เวลา 20:00 นตรงถามอาจารย์ว่าปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57คืออย่างที่บอกอยู่เสมอแหละว่าดวงไม่ค่อยโกหกเมื่อกี้ที่ถามว่าอลิเป็นอะไรใช่ไหมก็เป็นกาลีแต่อย่างคนเนี้ยสมมติถ้าหนูดูจากโจทย์จะหมดนี่เมื่อไหร่แสดงว่าปีนี้การเงินน่าจะดีไหมไม่ดีไม่สิแนวโน้มหมดนี่เมื่อไหร่แนวโน้มปีนี้จะหมดไหมปีนี้ก็แนวโน้มว่าต้องดีขึ้นเพราะว่าดาวการเงินใช่ดาวการเงินสวยก็มีเงินเข้านะครับแต่ถ้าถามว่าจะหมดเลยหรือไม่นะครับไม่หมดก็เหลือน้อยผมใช้คำนี้แล้วกันเอาไปว่าสบายใช่แล้วก็ของคุณเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยคุณจะเด่นนะในเรื่องของเงินทองฉะนั้นออกแรงเยอะๆปีจรนี้ให้ทำบุญเสริมในส่วนของสัตว์ใหญ่ช่วยช้างกลับบ้านก็ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังถ้าใครไม่ได้ทำทั้งตัวอย่างที่วัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนเนี่ยจะมีพิธีจัดทุกเดือนเลยนะครับมีพิธีสวดใหญ่ด้วยแล้วก็เราก็ร่วมกันทำมากน้อยตามกำลังครับครับผมท่านต่อไปค่ะจ้ะคุณเจมค่ะเกิดวันพุธที่30เมษายนนะคะปี40เวลา 20:58 นาทีจะถูกทหารไหมครับสุขภาพค่ะอยากเป็นหรือเปล่าถามนี้ไม่น่าจะอยากเป็นนะวงกลมมันตกดาวเสาอะแปลว่าก็มีโอกาสเป็นสูงฮะไม่เป็นไรถ้าเป็นก็ถือว่ารับใช้ชาตินะอันนี้คงจะไม่แนะนำให้ไปทำบุญเสริมแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะลองหาข้อมูลเองคงจะไม่แนะนำบางคนก็ไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเริ่มใส่ในแง่ของการไปขอให้ไม่ต้องรับราชการทหารอันนี้ก็ว่ากันไปก็มีด้วยใช่อันนี้ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนอ่ะก็น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นทหารดูสุขภาพหน่อยค่ะอาจารย์ของคุณสุขภาพนะปีนี้ระวังเล็กๆน้อยๆกับพวกอาการหวัดคัดจมูกทานอาหารให้ตรงเวลาแต่ระยะยาวเนี่ยพวกกล้ามเนื้อกระดูกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิตติมานะคะวันศุกร์ที่25กรกฎาคมปี01เวลา 20:55 นาทีจ้ะการเงินบุตรบริวารแล้วก็จะมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านอยู่ได้เมื่อไหร่คะที่อยู่อาศัยถ้าในระยะสั้นย่าง59นี้ไม่ไหวหรือไม่ทันหรือไม่ถูกใจเลยนะเอาอย่างช้านะฮะอย่างช้าที่สุด
64ค่ะมีโอกาสสมหวังช้าที่สุด64มีโอกาสสมหวังส่วนในเรื่องของบุตรบริวารผมใช้คำว่าพึ่งพาได้ครับค่ะความจริงโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นบุตรของคุณเนี่ยพื้นฐานนิสัยเป็นคนดีนะไม่ได้แกล้งชมและในแง่ของทักษะในพื้นกำเนิดของคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นมนตรีก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลสายสัมพันธ์ยังถึงกันครับนะคะตอนนี้มาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจากคุณอะไรคะคุณป้าถนอมค่ะคุณป้าถนอมเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่22ค่ะจ้าเดือนค่ะ22อะไรเอ่ย22กรกฎาค่ะปีพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2503ค่ะ2503เวลาเกิดทราบไหมคะเวลาเกิดเที่ยงค่ะเที่ยงประมาณเที่ยงตอนนี้คุณถนอมเปิดเครื่องรับโทรทัศน์อยู่หรือเปล่าครับเนาะค่ะเปิดอยู่รบกวนหลีเสียงนิดนึงนะคะเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องจ้ะค่ะเอาละค่ะก็เกิดวันที่22กรกฎาคม03นะคะเที่ยงตรงค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับค่ะคือตอนนี้ตั้งดวงขึ้นมาเห็นก็จะชัดๆก็คือเรื่องงานก็คือถ้าทำงานอยู่จะมีปัญหาหรือไม่มีงานทำก็ได้ค่ะตอนนี้ก็รับซักรีดค่ะอาจารย์จ้ะงานนี้เพิ่งเริ่มหรือเปล่าฮะเพิ่งเริ่มได้ไม่นานหรือเปล่าครับค่ะเพิ่งเริ่มไม่ได้นานจ้ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือว่าหยุดงานแล้วเพิ่งเริ่มถูกไหมฉะนั้นอย่างนี้นะฟังให้ดีโชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยธุรกิจซักรีดเนี่ยผมยืนยันว่าโฉลกกับพื้นชะตาอยู่แล้วฮะทำได้ยาวๆเลยฮะค่ะยาวๆเลยนะแล้วตอนนี้ที่อยู่นี่ดีไหมที่อยู่เล็กที่เท่าไหร่จ๊ะเล็กที่มันเป็นห้องพักอะค่ะห้องพักเล็กที่เท่าไหร่ฮะมีพอจะทราบเล็กที่ไหมฮะเล็กที่04ค่ะ04ก็ตัวห้อง04ก็ถ้าไม่ใช่บ้านเราจริงๆก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์จากวัดก็ได้นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแปะไปที่เลข0ค่ะนะตอนนี้จะค้าขายอะไรดีคะอาจารย์ก็ให้ทำในส่วนของซักรีดนี่แหละทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทำจริงๆจังๆแล้วก็อีกอันนึงที่เด่นนะก็คือในเรื่องของพวกขายเครื่องดื่มน้ำท่าพวกนี้ดีถ้าอยากจะทำเสริมอย่างนี้นะคะใช่ครับใจเย็นๆนะงานเพิ่งเริ่มใจเย็นนะงานเพิ่งเริ่มต้นงานเพิ่งนิ่งเอาทีละเรื่องซักรีดที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยทำให้ดีก่อนเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานช่วงนี้มันยังไม่ค่อยดีนะครับแต่งานนี้ฉลกใช่ยืนยันว่างานนี้ฉลกเหนื่อยหน่อยแต่ยืนยันว่าฉลกครับยืนยันว่าฉลกครับค่ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณถนอมมีโชคลาภไหมคะมีโชคลาภไหมคะการเสี่ยงโชคเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ดีเลยฟังให้ดีนะไม่ดีเอาเสียเลยถ้าพื้นดวงไม่ดีก็อย่าคิดเลยฮะไม่คุ้มครับนะทำงานก็เนี่ยซักรีดใช่ซักรีดกับเครื่องดื่มยืนยันว่าถูกฉลกอยู่แล้วค่ะค่ะจ้ะตอนนี้ทำธุรกรรมกับเกี่ยวกับการเงินแต่ไม่ทราบว่าจะผ่านกู้หรือเปล่าฮะไม่ได้กู้หรอกค่ะทำอะไรฮะธุรกรรมที่ว่าเป็นทำผู้สูงอายุค่ะสารภาพของประกันสังคมผมไม่เข้าใจหมายถึงว่าทำแล้วจะได้เงินหลังอายุ60หรือเปล่าคะแค่รู้ค่ะตอนนี้57ก็ต้อง60ก่อนนะเนาะถูกไหมฮะจริงๆแล้วต้องอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะได้ค่ะก็ตามเกณฑ์ได้อยู่แล้วอย่างแพรเขาก็ทำให้คุณแม่ผมเองก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณแม่เพิ่งไปถามนะคะบอกว่าจะต้องทำตอนอายุที่59ปีบริบูรณ์ไปแล้วใช่ถึงจะไปยื่นเรื่องทำได้ค่ะอันนี้แอบไปทำงานที่ประกันสังคมไปกับคุณแม่มาค่ะทิศก่อนนะฉะนั้นถ้าถามว่าทำผมอย่างที่แพรว่าก็ใช่เพราะของผมเนี่ยก็ทำมาหลายปีแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ก็จำได้ว่าจะต้องทำก่อนปีที่จะครบเพราะตอนนี้คุณเพิ่งย่าง57เองอะค่ะ59ปีครบปุ๊บแล้วก็ไปทำเลยรู้สึกว่าถ้าของกรุงเทพเนี่ยเขาจะให้ทำเดือนพฤศจิกายนอันนี้ใช่ตัดหลังจากปีงบประมาณใช่เขาตัดที่ตุลาค่ะ
ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ยังไงหาข้อมูลเพิ่มก่อนได้ไม่เป็นไรไปสอบถามดูนะอันนี้คือสิ่งที่เราสองคนเคยทำแล้วพอจะจำได้แต่ใช่โครงหลักๆเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเนาะเนาะนะคะตั้งใจทำงานนะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้ซักรีบประสบความสำเร็จเยอะๆนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าถนอมสวัสดีค่ะระวังห้องน้ำที่บ้านมีปัญหานะห้องน้ำห้องน้ำนะห้องน้ำจ้ะโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะแหมหนูก็นึกว่าอาจารย์ไปทำเองทำอะไรแซวอาจารย์อีกแล้วมาต่อที่ SMS นะคะคุณนิสารัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่9กันยายนปี18นะคะเวลาเที่ยงคืน10นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องของอาชีพกับการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารค่ะครับก็ถ้าว่ากันตามสากลนะฟ้าสว่างเป็นอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ดาวการเงินปีนี้เป็นอย่างไรก็หมุนเหนื่อยฮะแต่ว่าด้านดีคืออย่างนี้ครับปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินในความหมายคือวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมกู้ในระบบหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสมหวังนะแต่ว่าของคุณในประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนึงและอีกช่วงนึงประมาณมีนาเมษาจะช็อตมากนะเราตัดกันตามอายุย่าง2ช่วงเวลาดังกล่าวสำคัญอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะศึกษาหรือเรียนในส่วนของโหราศาสตร์ผมเชียร์นะหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะแต่ไม่ให้ลงทุนปีนี้เพราะดาวอาชีพมันเสียอยู่ค่ะอันนี้ดูดวงให้ลูกสาวนะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี41วันศุกร์นะคะเวลา6โมงเช้าตรงนะคะถามเรื่องของดวงค้าขายของลูกนะคะมีไหมวงเล็บว่าขนมทาโกยากินะคะแล้วก็จะลงทุนให้ลูกก่อนนะคะเสริมดวงทาโกที่เป็นลูกๆกลมๆใช่อ่ะของญี่ปุ่นนะคะแป๊บหนึ่งครับคืออย่างนี้อันนี้ดวงลูกใช่ไหมดวงลูกน่าจะเป็นปี41เกิด18ถามว่าลูกทำของกินดีไหมค่ะแหมปีนี้อะอย่างนี้นะในดวงลูกอะความจริงปีปัจจุบันเนี้ยยังไม่ควรที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจทั้งย่าง18แล้วก็ย่าง19เลยนะคุณแม่ถ้ามาถึงให้ลูกดูแลเป็นหลักอันนี้อันที่1อันที่2ว่าถ้าถามว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินเด่นหรือไม่ก็ไม่เด่นนะครับก็ไม่เด่นของน้องเขาเนี่ยตอนนี้ย่าง18ผมไม่แน่ใจว่าน้องยังเรียนอยู่หรือเปล่านะถ้ายังเรียนอยู่หรือถ้ายังไม่ได้เรียนก็อยากให้กลับไปศึกษาเพราะว่าที่เด่นที่สุดในดวงเนี่ยถ้าเรียนเกี่ยวกับพวกนิเทศก็ได้เรื่องภาษาก็ได้ค่ะเซลล์การขายการตลาดพวกเนี้ยอันนี้จะดีกว่าในระยะยาวหรือว่าถ้าทำธุรกิจก็พวกซื้อมาขายไปหรือว่าถ้ามีความรู้ในเรื่องของธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารก็ถือว่าดีครับซื้อมาขายไปก็ไม่ยากนะคะสมัยนี้เนาะใช่ก็มีเครื่องมือเยอะใช่ค่ะการเสริมดวงปีปัจจุบันนี้ให้น้องเขาหาเครื่องเงินมาสมใส่หรือไข่มุกก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่5มกราคมขออภัยค่ะ5ธันวาคมตกเลข2ไป1ตัวค่ะปี18นะคะเกิดเวลา13นาฬิกาตรงปีเถาะดวงนี้สามารถขายของกินได้ไหมคะวงเล็บว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหรือว่าขนมไทยตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยในพื้นชะตาศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูและโยงอลิจริงๆของกินผมไม่เชียร์นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเว้นแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นเห็นแล้วรู้ได้เลยว่าอุ๊ยสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพนะสมุนไพรนะธุรกิจพวกนวดแผนโบราณนะครับแม้กระทั่งเครื่องสังขพันธ์อาหารคลีนเงี้ยค่ะก็พอได้แต่คืออยากให้รู้สึกแต่อยากให้รู้สึกว่ามันคือใช่มันคือชัดถ้าธีมเป็นแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าถามว่าขีดเส้นให้มันชัดๆเลยก็ร้านขายยาอย่างเงี้ยนะปลูกทำสวนสมุนไพรอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อะไรอย่างนั้นถ้าเป็นลักษณะที่แบบชัดเจนวิตามินอะไรพวกอย่างเงี้ยจ้ะนะคะโอเคท่านต่อไปเลยค่ะคุณกัญญาพัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14มกราคมปี28เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะหนี้สินปีนี้จะหมดหรือไม่การเงินแล้วก็จะมีน้องไหมคะ
หูดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยเหนื่อยนะฮะเอาอย่างนี้ดีไหมตอนนี้เงินไม่ค่อยดีมีน้องก็ใช้เงินเยอะถ้าจะมีน้องจริงๆดู2เรื่องประกอบดูเรื่องเงินก่อนแล้วก็ดูเรื่องเกณฑ์มีบุตรหลังวันเกิดไปแล้วดวงนี้มีบุตรยากนะฮะไม่ว่าจะเคยมีมาแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่มีนะครับฉะนั้นย่าง33วงกลมตกพุทธะเป็นสีด้วยอายุแตะแนวโน้ม33แนวโน้มทำไมอ่ะค่ะอิจฉาเขาดิไม่ได้อิจฉาค่ะอิจฉาตลอด33มีแล้วนะใช่เรายังไม่มีเลยนี่อาจารย์เดี๋ยวก่อนอันนี้เอาใหม่ลืมเลยผมปีนี้ข้ามไปก่อนนะปีนี้ข้ามไปก่อนถ้าจะมีน้องเนี่ยก็ให้หลังวันเกิดเกณฑ์มันเอื้อนะแต่ว่าพื้นดวงมียากฉะนั้นก็ปรึกษาคุณหมอให้ใกล้ชิดและอยากจะลงทุนใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอะไร ก็ทำในช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรื่องเงินทำใจฮะแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมซื้อถวายครับครับผมท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี18เวลา 02:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะงานเงินแล้วก็อาชีพที่ถูกชะลกค่ะอันนี้ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์นะฮะในทางโหราศาสตร์แป๊บหนึ่งครับแข็งๆหน่อยนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีคะนะครับและกระทั่งธุรกิจพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเนี้ยถือว่าเด่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าขายส่งพวกเป็นยี่ปัวพวกเหล้าเบียร์บุหรี่สุราพวกเนี้ยและยิ่งจะให้สมรูปสถานที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่จ้ะนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะ